สำหรับปีเถาะนะคะชาวปีเถาะเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งดวงท่านโอ้การเงินนี่ไม่ค่อยดีนะ5เหรียญเนี่ยการเงินเนี่ยติดขัดๆนะมีหนี้มีสินเกิดขึ้นด้วยสำหรับชาวปีเถาะนะคะการงานก็เหน็ดเหนื่อยนะการเงินการลงทุนการค้าขายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีด้วยสำหรับชาวปีเถาะเดือนมูลขึ้นคือความเครียดเพราะว่าเป็นหนี้เยอะนะคะสำหรับชาวปีเถาะนะการงานก็โดนใส่ร้ายไปสีโดนกันแกล้งจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะคือการลงทุนก็ไม่น่าลงทุนเลยสำหรับปีเถาะต้นเดือนนะเดือนมูลคืออาจจะเป็นไมเกรนความเครียดคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีคนรอบข้างคนคิดไม่ดีเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างนี้ด้วย